ตรงเหมือนจิ้งจอกทะเลทรายโอ้กลัวแก้วเลยวันนี้เช้าวันที่29เมษายนนะครับ7โมงครึ่งนะครับเราจะไปทริปลิปคูลไปเล่นเซิร์ฟที่พังงากับเฟยเราไปเจอที่สนามบินแล้วตอนนี้7ครึ่งก็มาถึงสนามบินสัก9โมงอะไรอย่างนี้ขอแต่งตัวอาบน้ำกินข้าวเจอกันว่ากันบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้ผมถึงแล้วนะครับเกือบเช็คอินไม่ทันเจอแก๊งเราครับทริปนี้ทริปนี้ต้องมีแต่คนดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นอ่ะทักทายหน่อยทักทายหน่อยมีแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านค่ะพัทราฉันบอกเธอแล้วเธออย่าขโมยเสื้อรีวาของผู้หญิงมาใส่เดี๋ยวนี้จะพาไปเที่ยวนะคะสุวรรณภูมิค่ะบินไปลงดอนเมืองนะคะใช่แล้วบินวนกลับมาลงสุขุมวิทค่ะขอบคุณมากค่ะมาทำเหี้ยเลยครับก็วันนี้พาลูกๆมาเที่ยวนะคะก็คือเหมือนลูกสาวคนโตค่ะโอ้โหโตไปเยอะเลยถึงแล้วนะฮะถึงแล้วสนามบินมึงได้นอนไหมนะไม่ได้นอนเลยเพราะว่ากูนั่งข้างปีกแล้วปีกมันมีเสียงแบบเปลี่ยนจากการนอนเป็นการนั่งสมาธิแทนเราถึงที่อัปสราเช็คอินเรียบร้อยนะฮะใช่ใช้เวลาเหมือนเดินทางจากกรุงเทพไป LA ไอ้เหี้ยนานมากอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องกันว่าห้องจะได้เหมือนเดิมไหมคราวที่แล้วห้องเราดีมากห้องดีมากทักทายหน่อยไปที่คุณออมนะฮะได้เรื่องของมันแล้วนะฮะห้องเราเราได้เป็นวิลล่านะเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยแก่อยู่ลิปบาล์มกันแดดซันสกรีนให้ด้วยรอบนี้กระเป๋าไว้ชุดโซ่เฮ้ยอันนี้ดีนะอันนี้น่ารักเลยอันนี้กูจะเอากลับไหนใส่ยังไงเออ One year later หายไม่นานครับตอนนี้มืดแล้วลืมถ่ายก็ตอนนี้เรามาที่นึงเดอะเพลสเขาหลักครับเป็นอีกสถานที่นึงที่ทางลิปเคิลพามานะครับเจ้าของเดอะเพลสเนี่ยคือพี่ชาร์ทที่เป็นช่างภาพเป็นไลก้าแบรนด์แอมบาสเดอร์ไลก้าไทยแลนด์ที่นี่เขาเป็นแกลเลอรี่ถ่ายรูปเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันฮะแกลเลอรี่ภาพของพี่ชาร์ทแล้วก็มีช่างภาพอีกหลายท่านนี่คือเพื่อนผมนะครับเป็นCEO ท่านหนึ่งว้าวต้องไปถ่ายรูปเร็วถ่ายมาเฮ้ยเฮ้ยดูสเต็ปเท้าสเต็ปเท้าสเต็ปเท้าเฮ้ยตรงเหมือนจิ้งจอกทะเลทรายจิ้งจอกทะเลทรายเฮ้ยดูนี่ดูนี่เกิดเชี่ยอะไรขึ้นเลยถ่ายไม่ทันปักซิมหักเฮ้ยเมื่อกี้มีคนดึงซิมออกถ้าเมื่อกี้อยู่มิติไหนมาแล้วเฮ้ยสวยนะไอสัตว์ว่าไปสวยนะเฮียเห็นเหงื่อที่ผมคุณไหมรอมึงลุกเนี่ยตอนเนี้ยล็อกอะไรมึงดูเพื่อนมึงดูเพื่อนมึงโอ้ยหน่วยพยาบาลนี่กระเป๋าพยาบาลมาแล้วน้ำหมุนใจเลยยึดรับแฟนเพลงทุกท่านครับน้องการเองนะครับที่ท่านเห็นอยู่และด่านต่อไปชมสวนสัตว์ซาฟารียามค่ำคืนจิ้งจอกทะเลทรายกงต่อไปนะครับจิ้งจอกทะเลทรายเมียแคท
พราะหนุ่มลิฟต์คืนทำไมมึงเหงื่อแตกขนาดนั้นไอ้ท็อปเป็นไงเป็นไงบรรยายหน่อยบรรยายหน่อยจอดทะเลทรายหลังล่าเหยื่อเธอไอ้เหี้ยการหยุดยกยังเอ่ยก่อนวันนึงครับชาวเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนไปเที่ยวมาอ๋อไปเที่ยวไหนมาครับดาวยูเรนัสกูอยู่ในสภาวะไหลแรงโน้มถ่วงไปประมาณ10วิเกินค่ะเกินเหรอเกิน10วิค่ะวันนี้วันของกูนะได้ได้เดี๋ยวกูถ่ายให้กูรอดูจริงหน้าสดยังสวยเลยค่ะจะลุกได้ยังไงสัตว์ไอ้การเที่ยงกว่าแล้วไปเร็วไม่มีใครรอเรากูเนี่ยรอมึงตอนนี้เรากำลังเดินไปเล่นเซิร์ฟนะครับจริงๆวันนี้แพลนเราต้องออกไปข้างนอกแต่ว่าผมขี้เกียจออกเอางี้ถ้าพี่ขันไปผมไปอ่ะถ้าพี่ขันแม่งคือยอมรับเขาอย่างหนึ่งหรือคือเขาอะอายุเยอะกว่าเราหลายสิบปีนะเออแต่เขาอึดฝาดใช่เขาไม่มีฟั่มเลยอ่ะถึงแล้วครับให้ดูบรรยากาศเชียร์ยาวสัตว์ยาวอ่ะชีวิตชีวิตกูอีกนะยาวเรียกเร็วขันตายเอาเว้ยเอาเว้ยเอกอุ้ยไอ้เนี่ยเป็นมวยลงตอนนี้เราเพิ่งขึ้นมาจากทะเลนะฮะหลังจากที่เราไปเล่นเซิร์ฟกันมาประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวมันมีกิจกรรมต่อที่เราจะต้องออกไปโรงงานเซิร์ฟนะครับตอนนี้เป็นเวลา 5:30 วันนี้ 5:30 นะฮะกำลังจะเดินทางไปกินข้าวไม่เห็นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าการเนี่ยจะเป็นระบบหรือเปล่าขอถ่ายติดพี่ๆด้วยนะฮะอู้ล็อกพวกผมต้องมาสีน้อยไปว่ะคุยกับก้อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราไปไหนกันครับคุณท็อปไปกินข้าวข้าวเย็นเก่งของเราเฮ้ยนี่ยังไงอาการรู้ยังเป็นไงคืนนี้ใครสนุกเป็นไงรู้ยังเรื่องเป็นสายไหนหรือวะสายนี้สีเขียวปัดฝืนหน่อยท็อปฝืนหน่อยฝืนนี่เดี๋ยวพี่เอกเปิดห้องเทวาสมให้เลยไปดินเนอร์การเฟยนะคะอุ้ยฝากมากดไลค์กดแชร์กด follow ด้วยนะคะกับ YouTube การเฟยนะคะจะมีมึงเฟยค่ะเอาเต้นแบบไหนก่อนยั่วๆเอาแบบ20บาทเบาๆ20 บาท ยังไงวันนี้เบาๆไหมยังมีสติคืนนี้เบาๆไหมไม่น่าเบานี่ว่าเฮ้ยผมว่าคืนนี้อยากจะตัดต้องมีละขึ้นยังอ่ะยาวมีต้องขึ้นนะเฮ้ยจะให้คนตีอยู่ข้างหลังกูย่อเยอะเลยอ่ะแล้วบุลลี่ก็ด้วยทรงฮิปฮอปกางเกงต่ำทรงฮิปฮอปกางเกงต่ำนี่เต้คาลีนี่น้องๆ อยากได้สับปะรดอยากได้สับปะรดอ่ะ
กูร้องได้แค่นี้ So can we talk at the team Let's go let's goขอดูแก้วทุกคนคดีกันสุขคดีเซตเดย์ใหม่วิทย์เล็กครับไอ้ป๊อปโอ้ก่อนหลงเนาะยิ้มมวยยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วหมอนิ่งดูสองนิ้วเฮ้ยตามันโอเคแล้วแต่หัวไม่ดีเลยไม่เหลือแล้วในท้องมึงอ่ะถ้าอ้วกอีกทีนึงก็คือลำไส้เล็กออกมาได้ขาดที่นี่พังเลยไม่ได้พังงาเมื่อกี้เราออกจากโรงแรมนะครับที่กินข้าวก็กำลังจะมาพาร์ตี้ต่อที่The Board Factory ของ Rip Curl นะครับผมใช่เป็น Rip Curl Fact Chip Store ที่เขาหลักใช่เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็ยิ่งใหญ่มากก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างด้านในนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งไปลากศพไปนี่กลับมาจากหน้ารีเซพชันนะครับตอนนี้รบกวนดูบรรยากาศด้านนอกงานก่อนนะครับครับในงานยังไม่ได้คาดหวังยังไม่ได้คาดหวังต่อไปครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างเสื้อริปเคิลเสื้อที่ใส่สบายมากเนื้อผ้าที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นคอตตอนแบบเบอร์30อันนี้จริงว่าถือว่าใครที่มาที่เขาหลักรู้สึกว่าเฮ้ยเสื้อผ้าแบบไม่พอว่ะนี่แหละริปเคิลแฟคชิปสตอร์คือถือว่ามันอยู่หน้าเมมโมรี่บีชเว้ยมันไม่ห่างเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ใกล้มาก5นาทีเอาของได้เลยหลอกไปเบาๆมาหน่อยข้างนอกเบาตอนนี้นะฮะเรานั่งดินเนอร์กันที่คากินอสเขาลาวันนี้ก็เป็นวันที่คืนที่3นะครับวันนี้มาดูกันว่าใครจะตายคือแรกการตายก็ได้2พี่ท็อปตายเนื้อตัวมือแล้วเว้ยพี่เอกวันนี้คือปาร์ตี้วันสุดท้ายของริปเคิลครับผมท็อปยังไงมันต้องสุดถ้าไม่สุดอย่าเรียกกูว่าเฟยเดี๋ยวให้การสอนท่านเป็นจริงหญิงGo!
ินอันดอมไรดูเรามันไม่ค่อยจะดี Let's goปิดคลิปแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินภูเก็ตเรียบร้อยเราถือว่าเป็นทริปที่ดุเดือดหนักหน่วงมากเอางี้คือว่ากูได้ใช้เวลาในชีวิตกูล่วงหน้าไป4ปีก็แต่ว่าสนุกมากคือลิฟท์โทรพามาเที่ยวได้คือได้เล่นเซิร์ฟจริงๆได้ปาร์ตี้จริงๆเล่นเยอะด้วยมึงอยู่กับเพื่อนที่แบบว่านานๆทีจะได้มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันได้อยู่กับไอดอลเพลงทั้งคืนไอดอลกูพูดจนกูต้องตะโกนด่าเขาผมยุดไอดอลนะตั้งแต่เด็กจนโตนั่งอยู่ด้วยกันนี่คืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่ต้องขอบคุณลิฟเคอร์มากครับขอบคุณลิฟเคอร์ขอบคุณอัปสราขอบคุณอีซูซูขอบคุณไทยเวียดเจ็ตครับผมเจอกันทริปหน้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะฮะวันนี้ก็ฝากขอบคุณด้วยเขาไม่ได้เชิญแต่ก็ขอบคุณครับตั้งมาเองก็ยอมครับเจอกันบ๊ายบาย